เป็นยังค่อยเกิดมีผลบวกคืนหลังจากที่ลบ2ครั้งแล้วให้มีทางให้มีสาการการหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อทางระบาดวิทยาเพื่อจะได้อธิบายดังนั้นจึงแจ้งมาให้บรรดาท่านพ่อแม่ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับสภาพการปิดบวกคนเจ็บจบขอบใจขอเส้นด้านหัวหน้ากลุ่มควบคุมสืบต่อในข้อมูลเจ้าคนเดิมก็ขอเฮียนท่านรัฐมนตรีหัวหน้ากลุ่มเลขาคณะสปกิจข้าพเจ้าขออนุญาตอธิบายเป็นยังคนเจ็บโควิด19ที่ว่าได้นอนรักษาเป็นตัวหายดีบางคนกลับมาพบเสื้ออีกอันนี้ตามพวกท่านได้ติดตามอยู่ในเว็บไซต์หันพวกท่านจะเห็นว่าปัจจุบันนี้มีคนติดเสื้อตัวเลขสะสมทั้งหมดนี่ 3.4 ล้านในทั่วโลกนี้ในนั้น 18% นี่มีเสียชีวิตก็คือตัวเลขประมาณ 240,000 หันและก็ในนั้นมีอยู่ประมาณ1ล้านกว่าแม่นได้เป็นผัวหายดีซึ่งรายเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็เท่ากับ 82% นะแต่ว่าถึงจะได้ก็ตามในการติดตามการเป็นผัวนั้นทุกประเทศนี้ก็ได้ปฏิบัติมาตรการอันเดียวกันก็คือหลังจากที่ว่าเป็นผัวหายดีหลังจากที่ว่าได้กวดสองข้างติดต่อกันให้ผลลบคนเจ็บนี่จะได้ไปจำกัดบริเวณอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่สถานที่ที่ว่าทางประเทศนั้นๆได้กำหนดไว้แต่ว่าก็มีรายงานว่าในการติดตามดังกล่าวนั้นมีหลายประเทศก็ได้สังเกตเห็นว่าหรือว่าพบเห็นว่ามีคนเจ็บจำนวนหนึ่งพบเสื้อคืนหลังจากที่ปิดตัวหายขาดเนาะดังนั้นมีประเทศใดในซึ่งข้าพเจ้าจะขออนุญาตรายงานกันตรงนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นซึ่งมาทางประเทศลาวของพวกเฮานี่ก็ได้รายงานอันนี้เป็นกรณีทั้งครั้งทวีตเนาะซึ่งว่ามีคนเจ็บ1กรณีหลังจากที่ว่าปิดตัวหายดีแล้วไปกักกันบริเวณ14วันครบแล้วก็เพื่อจะให้แน่ใจกลับขึ้นมากวดแล้วก็พบเสื้อคืนนะแต่ว่าอยู่ในประเทศอื่นนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ก็มีคือกันแล้วก็หลายกว่าประเทศเฮาคือปัจจุบันนี้อยู่ที่ประเทศเกาหลีเพิ่นได้พบ292กรณีที่ว่าหลังจากเป็นตัวหายดีกวด2ครั้งมื้อสุดท้ายนะก่อนสิออกไปพุ่งหมอนี้กลับขึ้นมาบวชอยู่ประเทศจีนนี้เปอร์เซ็นต์นี่อยู่ระหว่าง5-14% นะที่ว่าคนเจ็บหายดีแล้วจำนวนหนึ่งเป็นออกมากวดและเป็นพบเสื้อแล้วก็อยู่ประเทศเวียดนามนี่ก็มีรายงานคือกันเป็นมี5กรณีแล้วก็ประเทศบรูไนนี้อยู่ที่ว่าอยู่ในประเทศอาเซียนก็มี1กรณีคือบ้านเฮานี้สังเกตในว่าทั้งหมดนี่กรณีที่ว่าปวดพบเสื้อแต่ว่าอาการนี่มันบ่มีเนาะอาการนี่แม่นคือกับคนปกติบ่มีอาการไอบ่มีไข้บ่มีหยังหมดเนาะดังนั้นต่อปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นเท่าองค์การอนามัยโลกก็คือบรรดานักวิชาการในโลกนี้ก็ได้ตั้งคำถามว่าย้อนเหตุผลหยังมันจึงเป็นกันดังนั้นดังนั้นนี่มันก็มีหลายเหตุผลที่ทางนักวิชาการนักปราชญ์ในทั่วโลกนี่ได้ค้นคว้า1เพิ่นว่าอาจจะติดเสื้อคืนเป็นไปได้บ่แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเชี่ยวชาญในโลกนี้ว่าถ้าคนได้ผ่านพ้นกันติดเสื้อโควิด19แล้วที่จะมาติดเสื้อคืนนี่นะมันน้อยนะมันน้อยที่สุดแต่ว่าเฮาก็บ่ปิดอีกแนวความคิดตัวนี้คือว่าพวกท่านฮู้แล้วว่า
เชื้อโควิด19นี้มันมี3สายพันธุ์มันตัวคือพวกเขาได้ฮู้กันแล้วมันมี A มี B มี C นะแต่ว่าถึงจะนั้นก็ตามถึงมันจะมี3สายพันธุ์นี้ความรุนแรงความอันตรายก็ยังคือเก่าเนาะดังนั้นนี่การที่ว่าติดเชื้อคืนนี้นักเสียวสารเพิ่นว่านี่มันน้อยเหตุผลที่2โดยเฉพาะแม่นวิศวกรจากประเทศเกาหลีและก็จากหลายๆประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกาและก็รวมทั้งโซเวียตนามพวกเพิ่นได้ให้เหตุผลว่านอกจากเครื่องกวด RT-PCR ของเฮานี้ที่พวกเฮาใช้ซุมื้อนี่นะบอกว่าประเทศลาวบอกว่าประเทศในโลกนี้เป็นเครื่องนึงที่กวดหาพันธุกรรมของเชื้อพยาธิเป็นเครื่องที่ว่ามีคุ้มไวสูงที่สุดแม่นยำที่สุดเนาะแล้วเครื่องดังกล่าวนี้มันบ่สามารถจะใจแง่ไปว่าสิ้นส่วนของเชื้อไวรัสโควิด19นี่ตายหรือยังมีชีวิตอยู่เนาะมันเห็นสิ้นส่วนมันก็ถือว่าพบดังนั้นนี้นักวิชาการรวมทั้งศาสตราจารย์ริชาร์ดโกดิตนี่จากมหาวิทยาลัยฟลอริดาของอเมริกาเพิ่นว่าอันนี้นี่แม่นสิ้นส่วนเศษของซากโควิด19เนาะหรือภาษาอังกฤษเพิ่นเอิ้นว่าdormant fragment หมายว่าเป็นสิ้นส่วนที่ว่าเศษเรือของเสื้อนะดังนั้นนี่จึงเฮ็ดให้อยู่ในหลายประเทศนี่รวมทั้งประเทศเกาหลีใต้และนักวิชาการของเกาหลีใต้เพิ่นก็ยังยืนกันเท่านั้นเพราะว่าหยังเพราะว่าเมื่อเขาเจ้าเอาตัวอย่างของคนเจ็บหั่นน่ะเอาเนื้ออยู่ในซองดังกับซองปากเอาไปปลูกเพราะว่าวิธีที่ว่ายังยืนที่สุดท้ายก็คือเอาตัวอย่างไปปลูกเนาะแล้วไปปลูกนี่มันบ่เกิดคันบ่เกิดหมายความว่าสิ้นส่วนดังกล่าวนี้ที่ PCR กวดพบนั้นมันแม่นสิ้นส่วนที่ตายแล้วเนาะดังนั้นนี่ส่วนหลังหลายหมายความว่าเมื่อคนเจ็บนี่ได้เป็นตัวหายขาดแล้วหมายความว่าจะใช้เวลาจํานวนหลายวันเติบและหลายเดือนเติบเนาะที่ว่าสิ้นส่วนอาการนี่จะสูญหายออกจากร่างกายเนาะและก็บ่แม่นแต่ว่าพยาธิโควิด19นี้ที่ว่าเป็นปัญหาขึ้นเท่านั้นนกยางพยาธิอันนึงที่พวกท่านมักเห็นแล้วก็มักพบในบ้านเฮานี่คือตานเต้นแม่นตัวตานเต้นผู้ใดเป็นโอ้เจ็บแสบฮ้อนแต่เมื่อปวดหายปรับแล้วมันก็หายไปได้เนาะแต่ว่าถ้าเฮาไปกวดคืนมันยังพบอยู่เนาะหรือว่าพยาธิมักใส่เรื่องอื่นเนาะดังนั้นนี่จึงจะอธิบายว่าการที่ว่าเฮากวดพบเสื้อคืนนี้บ่หมายว่าคนเจ็บดังกล่าวนี้แม่นติดเสื้ออันนั้นเป็นสิ้นส่วนซากของพยาธิที่ยังลุงเหลือและก็จะใช้การเวลามันจะถูกขับถ่ายออกไปถึงอย่างไรก็ตามนักวิชาการอยู่ในโลกนี้ถือว่าถึงว่าพวกเขานี่พบว่ายังกวดพบติดเสื้อคืนและคนเจ็บดังกล่าวนี้จะบ่สามารถแพร่เสื้อได้อันนี้หลายๆประเทศอยู่ในโลกนี้บ่รวมทั้งจีนรวมทั้งโซเกาหลีแล้วก็หลายๆประเทศนี้แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามพอพวกเขาปฏิบัติตามมาตรการคู่มือที่เป็นเอกภาพเนาะของกระทรวงสาธารณสุขเฮานี้ดังนั้นนี้เมื่อเป็นขึ้นอย่างนี้แม่นทางพวกเฮานี้ได้อธิบายให้คนเจ็บได้เข้าใจรวมทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วก็ให้คนเจ็บนี่มาจำกัดบริเวณตื้มเนาะเพื่อให้พวกเขานี่ได้ติดตามแน่นอนอาการของคนเจ็บนี่ก็สิบ่มีหยังแล้วเพราะว่ามันหายดีแล้วเนาะพวกเขาก็ติดตามแล้วก็มีการกวดคืนเนาะอีกเทื่อนึงเพื่อให้มั่นใจว่าเสื้อมันหมดดังนั้นต่อปัญหาดังกล่าวนี้ทางองค์การอนามัยโลกนี่แม่นได้เกี่ยวข้องให้บรรดาประเทศในโลกนี้ค้นคว้า
สาเหตุที่แท้จริงซึ่งเวลาหลายประเทศนี้ก็กำลังปฏิบัติอยู่ดังนั้นเป็นอย่างไรก็ตามก็เรียกร้องให้บรรดาพ่อแม่ประชาชนก็คือผู้ที่กำลังซุมในปัจจุบันนี้จงได้เข้าใจนะจงได้เข้าใจและก็นำไปอธิบายให้แก่ผู้ที่ว่าโบมีโอกาสหรือว่าพลาดโอกาสในการแถลงข่าวครั้งนี้ให้เข้าใจว่าการที่พบเสื้อคืนนี้โบหมายก็ว่าเป็นกรณีใหม่เนาะดังนั้นนี่ยังเป็นเศษเหลือของเสื้อเวลาที่ว่าได้ถึกยาปิ่นตัวนี่ค่าแล้วในร่างกายแต่ยังเศษเหลือไว้อยู่เนาะดังนั้นถ้าพวกเขานี่หากได้ยินผู้ใดตั้งคำถามนี้ก็เป็นช่วยอธิบายให้ได้เข้าใจแจ้งนะมาฮอดนี้ข้าพเจ้าหวังว่าพ่อแม่ประชาชนที่กำลังชมในขณะนี้วิธีทางบ้านเต็มกระถึงใต้จงพร้อมพากันจัดตั้งปฏิบัติเคลื่อนว่าคำสั่งแนะนำก็คือแจ้งการใหม่ๆที่ทางคณะสภกิจได้วางออกและข้าพเจ้าคิดว่าพวกเขาก็สิได้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ตื่นอีก14วันด้วยความมีใจนะขอขอบใจ